สวัสดีค่ะอาจารย์เมย์นะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการล้างผักกันนะคะรู้ไหมคะว่าทำไมเราต้องล้างผักเพราะว่าในผักนะคะเราจะมีอันตรายและสิ่งปนเปื้อนที่เรามองไม่เห็นอยู่นะคะมีอะไรกันบ้างคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อโรคที่ติดปนมากับผักนะคะเชื้อโรคพวกนี้มาจากดินที่ผักได้ผ่านการเพาะปลูกมาเชื้อโรคจะสามารถติดปนมากับผักพวกนี้ได้และถ้าเราบริโภคเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญเหมือนกันค่ะสารเคมีที่ติดปนเปื้อนมากับผักซึ่งเขามาจากการเพาะปลูกถ้าเราไม่ล้างทำความสะอาดก่อนเราก็จะได้สารเคมีพวกนั้นเข้าไปด้วยนะคะสารเคมีพวกนี้ก็จะไปส่งผลให้เราเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้เรามีอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยนะคะไม่ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าผักเวลาเราซื้อมาเขาก็จะมีสิ่งปนเปื้อนต่างๆติดปนมาด้วยถ้าเราไม่ล้างทำความสะอาดก่อนที่จะเก็บเข้าตู้เย็นสิ่งปนเปื้อนต่างๆเหล่านั้นก็จะไปติดปนกับอาหารต่างๆที่อยู่ในตู้เย็นด้วยนะคะอย่าลืมนะคะล้างก่อนที่จะเก็บเข้าตู้เย็นนะคะการล้างผักนะคะก่อนเริ่มแรกเลยเราก็จะต้องสำรวจความสมบูรณ์ของผักก่อนว่าผักอยู่ในสภาพแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผักที่มีลักษณะเป็นก้านแบบนี้ก็ดูก่อนนะคะว่ามันมีใบตรงส่วนไหนบ้างที่มีการเน่าเสียก็ควรจะเด็ดออกนะคะหรือถ้าเป็นประเภทผักที่ซ้อนๆกันแบบนี้เป็นผักใบซ้อนนะคะจะเห็นว่าบางส่วนนะคะเขาก็จะมีเป็นร่องรอยที่ผ่านการเสียหายมาเราก็จะต้องทำการเด็ดไอ้ก้านพวกนี้ใบพวกนี้ออกนะคะหรือถ้าเป็นอันนี้เลยค่ะผักกาดขาวค่ะเห็นว่ามันเริ่มที่จะแห้งเหี่ยวแล้วก็อาจจะมีการเน่าเสียเกิดขึ้นก็ควรจะลิดใบที่มีความเสียหายเหล่านี้ออกนะคะจากนั้นก็ถึงจะไปล้างทำความสะอาดค่ะไม่จำเป็นต้องล้างก่อนเก็บนะคะเพราะว่าอาหารพวกนี้เราจัดเป็นอาหารแห้งค่ะซึ่งอาหารแห้งจะเป็นกังวลในเรื่องของความชื้นถ้าเขาโดนความชื้นนะคะพวกเชื้อราที่เกาะติดอยู่ที่ตัวของอาหารแห้งพวกนี้เขาจะเจริญเติบโตได้และก็จะส่งผลให้เขาสร้างสารพิษออกมาสารพิษตัวนี้จะเป็นสารพิษที่ทนความร้อนเวลาเราไปประกอบอาหารสารพิษนี้ก็จะยังคงอยู่นะคะเมื่อเราทานเข้าไปสารพิษเหล่านี้จะไปกระตุ้นทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ค่ะสำหรับการล้างผักนะคะวิธีแรกง่ายที่สุดค่ะก็คือการล้างด้วยน้ำเปล่านะคะเราอาจจะใช้น้ำเปล่าไหลผ่านตัวผักหรืออาจจะนำผักไปแช่ในน้ำเปล่าประมาณ15นาทีก็ได้นะคะวิธีนี้จะช่วยลดสารเคมีแล้วก็สิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมาได้ถึง 10-15% ค่ะหรือวิธีที่2ก็ไม่ได้ยากนะคะเป็นการนำเอาสารเคมีที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาหรือบางบ้านอาจจะมีด่างทับทิมนะคะนำไปผสมในน้ำที่เราต้องการที่จะล้างทำความสะอาดผักแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วก็ล้างตามด้วยน้ำเปล่าสะอาดอีกสัก 2-3 รอบแค่นี้เราก็จะได้ผักที่สะอาดปลอดภัยกับการบริโภคแล้วค่ะเมื่อเราล้างผักอย่างสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมั่นใจที่จะบริโภคกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะมาทานผักกันนะคะ